สวัสดีครับพี่น้องที่รักครับวันนี้พระวจนะของพระเจ้ามาถึงพี่น้องในมัทธิวบทที่26นะครับข้อ14ถึง16ผมให้หัวข้อวันนี้ว่าลักษณะเด่นของคนทรยศนะครับเรื่องราวตอนนี้ก็เป็นเรื่องราวของยูดาสอิสการิโอตเพียง 2-3 ข้อด้วยกันนะครับพระคัมภีร์ได้กล่าวไว้ว่าครั้นนั้นคนหนึ่งในพวกสาวก12คนชื่อยูดาสอิสการิโอตได้ไปหาพวกมหาปุโรหิตถามว่าถ้าข้าพเจ้าจะชี้พระองค์ให้ท่านจับท่านทั้งหลายจะให้ข้าพเจ้าเท่าไหร่ฝ่ายเขาก็ให้เงินยูดาส30เหรียญเงินตั้งแต่นั้นมายูดาสคอยหาช่องที่จะชี้พระองค์ให้แก่เขาในพระคัมภีร์ตัวนี้ได้พูดถึงลักษณะที่เด่นๆของคนที่ทรยศเนี่ยไว้3เรื่องด้วยกันอันที่1ก็คือเขาให้ความสำคัญกับสิ่งที่เคยทำมาดีๆทั้งหลายนะครับความดีนั้นน้อยเกินไปพระคัมภีร์ได้ใช้คำว่าคนหนึ่งใน12คนคนทรยศเป็นคนหนึ่งใน12คนมันแม้จะมีจำนวนไม่มากนะครับแต่ก็ไปทำเรื่องราวที่ใหญ่โตขึ้นมาได้ยูดาสไม่ได้สนใจว่าเขาได้รับเกียรติจากพระเจ้าในฐานะ1ใน12คนนั้นเขาไม่เห็นคุณค่าของการทรงเรียกของพระเยซูคริสต์หลายครั้งทีเดียวหลายคนทรยศกับพระเยซูคริสต์ทำให้พระองค์ทรงเสียพระทัยทำให้พระองค์ทรงเจ็บพระทัยเนี่ยนะครับเนื่องจากว่าเขาไม่ได้สนใจว่าเขาคือศิษย์ของพระเยซูคริสต์พระคัมภีร์ได้บันทึกบอกว่าเขาไปหาพวกมหาปุโรหิตคำว่ามหาปุโรหิตเนี่ยนะครับใช้59ครั้งในพระคัมภีร์พวกมหาปุโรหิตเนี่ยไม่ใช่คนเดียวแต่เป็นกลุ่มคนหนึ่งที่ต่อต้านพระเยซูอย่างเปิดเผยและมีคนที่รวมตัวกันซึ่งสาวกเองรู้ดีและเขาได้ไปหาคนกลุ่มนี้นะครับคนเหล่านี้ไม่ได้ต่างจากยูดาสเพราะพวกเขาเห็นอัศจรรย์ที่พระเยซูทำอัศจรรย์ที่พระองค์ทรงรักษาคนเจ็บไข้ได้ป่วยต่างๆคนที่พระองค์ได้ทรงให้เป็นขึ้นมาจากความตายพวกเขาเห็นอัศจรรย์จากพระเยซูคริสต์เจ้าเช่นเดียวกับยูดาสเขายังฟังคำสอนจากพระเยซูคริสต์เจ้ามากมายไม่ว่าจะเป็นในพระวิหารหรือนอกพระวิหารพวกเขาได้ยินสิ่งที่พระเยซูทรงสอนพวกเขาเห็นหมายสำคัญที่พระองค์ทรงกระทำรู้เรื่องราวนะครับแต่ว่าเขาแตกต่างจากยูดาสตรงที่ว่ายูดาสเคยออกไปทำการอัศจรรย์ด้วยเพราะพระเยซูทรงใช้สาวกออกไปนะครับเป็นคู่และยูดาสก็ออกไปคู่กับใครพระคัมภีร์ก็ไม่ได้บอกแต่ยูดาสก็ออกไปและไปทำอัศจรรย์ร่วมกับคนอื่นเปโตรทั้งใกล้ชิดพระเยซูคริสต์ทั้งได้ยินคำสอนและก็ได้มีโอกาสจะทำงานในภาคปฏิบัติแต่ว่าสิ่งเหล่านี้มีความสำคัญกับเขาน้อยเกินไปอันที่สองเขาเห็นประโยชน์มากเกินไปประโยชน์ส่วนตัวที่เขาได้รับมากเกินไปวันนี้เนี่ยนะครับคนที่จะทรยศจะเห็นผลประโยชน์ครับโดยไม่ได้สนใจว่าพระเยซูจะเสียพระทัยขนาดไหนแต่เห็นผลประโยชน์อะไรก็ได้ที่จะได้มาไม่ว่าจะเป็นเกียรติยศชื่อเสียงเงินทองแต่ส่วนตอนนี้ครับยูดาสต้องการเงินและกล้าพูดนะครับคนเหล่านี้กล้ามีความกล้ามากกล้าบอกว่าท่านจะให้ผมเท่าไหร่ถ้าผมหาช่องทางจับพระเยซูจิตสำนึกของเขาแย่มากครับขอพระเจ้าเมตตาเราวันนี้คนที่ทรยศต่อพระเยซูคริสต์ก็จะกล้าที่จะพูดในเรื่องของเงินทองทองแม้แต่กับบรรดาผู้เชื่อพระเจ้าด้วยกันสิ่งเหล่านี้ก็อาจจะเกิดขึ้นและสิ่งที่3นะครับก็หาช่องทางทำให้สำเร็จในข้อที่3นะฮะเราจะสังเกตในข้อที่16บอกว่าตั้งแต่นั้นมายูดาสคอยหาช่องที่จะชี้พระองค์ให้แก่เขายูดาสคอยหาช่องแล้วก็หาได้ไวมากนะครับในบทที่26ไม่ทันกี่วันเลยครับเขาหาช่องทางให้พระเยซูคริสต์เจ้าถูกจับได้คล้ายๆในพระคัมภีร์นะครับคนที่พยายามทรยศใครก็ตามก็ไม่นานครับก็พยายามทำและสำเร็จนะครับไม่ว่าคนที่เคยทรยศดาวิดนะครับอับซาโลมนะฮะทรยศต่อพ่อตัวเองสุดท้ายก็ทำจนสำเร็จหาช่องทางจนได้วันนี้ลักษณะเด่นของคนทรยศหวังว่าเราทุกคนคงจะไม่มีหนึ่งก็คือเห็นความสำคัญของพระเจ้าของความดีที่พระองค์ได้ทรงประทานเห็นพระคุณของพระองค์หรือคนที่ให้กับเราน้อยเกินไปสองเห็นแก่ผลประโยชน์ของตัวเองมากเกินไปนะครับทำให้แม้แต่การมงการเมืองก็ย่ำแย่เพราะอย่างนี้แหละครับอันที่สามพอเห็นส่วนนี้ก็หาช่องทางทำให้สำเร็จขอพระเจ้าเมตตาเราที่จะไม่ใช่เป็นคนทรยศแบบนั้นได้ก่อนครับ